เช้าแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปวิล็อกนะครับผมในของวิชามัลติมีเดียนะครับผมก็ได้รับการบ้านมาให้ทําคลิปครับเกี่ยวกับมัลติมีเดียนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะทําเป็นวิล็อกนะครับ1วันของนักกีฬาวิ่งนะครับนักวิ่งระยะไกลว่า1วันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยทําอะไรบ้างนะครับจนถึงซ้อมวิ่งแล้วก็ซ้อมวิ่งเสร็จนะครับผมก็ตอนนี้เช้าแล้วนะผมก็ตื่นสายนิดนึงนะครับวันนี้ก็คือว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์นะฮะแต่ว่าหลังจากเราตื่นไม่ทันนะฮะตื่น10 โมงกว่าเราก็ไม่เรียนคาบแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอาบนุ่งอาบน้ำนะครับผมเตรียมตัวเรียนออนไลน์กันนะครับผมแล้วเราก็จะให้ดูนะครับว่าวันหนึ่งผมทำอะไรบ้างครับจนถึงตอนที่เราไปวิ่งกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บึงแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มก่อนออกมาวิ่งเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็เป็นสถานที่ซ้อมวิ่งของผมในทุกวันนะครับบึงประชนกเป็นไงครับวิวที่นี่สวยงามนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมีเพื่อนมาซ้อมวิ่งด้วยนะครับเป็นเพื่อนห้องเดียวกันนี่แหละชื่อนายธรรมทัศน์นะครับผมมองกล้องหน่อยวันนี้เราก็จะมีโปรแกรมนะครับวิ่งจ็อก 8K นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างครับในวันนี้ไปดูครับก่อนจะวิ่งนะครับผมก็ใส่รองเท้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันเราใส่รองเท้ารุ่นอะไรเนี่ยครับรู้จักกันไหมครับเพื่อนๆอาดิออสอาดิซิโลโปใช่ไหมเฮ้ยใช่ครับใช่ครับนี่แล้วก็ของเพื่อนผมนะครับเป็นยี่ห้อ ASICS นะครับนี่เอามาอีกหลายคู่เลยครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแบบเอาไว้จ็อกฮะเอาไว้วอร์มก่อนจะวิ่งจริงเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นของ Adidas นะฮะเอาไว้ซ้อมนะครับส่วนคู่นี้เอาไว้วิ่งจริงนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับน้องๆนักวิ่งไม่ควรกินน้ำอัดลมนะครับแต่วันนี้มันร้อนจริงๆนะฮะก็ไปเดี๋ยวเราไปเดินวอร์มมันก่อนให้แบบร่างกายมันได้อบอุ่นก่อนนะก็คลิปนี้นะครับจัดทําขึ้นในวิชาอะไรนะมัลติมีเดียนะครับก็เนื่องจากผมเห็นว่าในอุทัยอ่ะหรืออาจจะหลายจังหวัดนะผมว่าใช่ป่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีนักวิ่งหรือแบบบางทีอาจจะมีนักวิ่งที่แบบชอบอ่ะใจอยากวิ่งแต่แบบอาจจะขาดความรู้ในพาร์ทต่างๆเช่นการยืดเหยียดการวอร์มอัพอะไรเงี้ยผมเนี่ยคันมากใช่ครับถ้าการวิ่งถ้าเราไม่บาดเจ็บอ่ะมันก็จะวิ่งได้เรื่อยๆถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าแบบเราวิ่งโดยแบบไม่มีความรู้วิ่งผิดๆอ่ะถ้าเราเจ็บไปก็จะไม่อยากวิ่งละนี่ผมเลยอยากแนะนําว่าก่อนวิ่งนะครับก็อย่างที่ในคลิปที่ผมตัดให้ดูไปนะครับก็คือผมยืดเหยียดมาก่อนที่จะมาถึงบึงนะครับก็ทุกคนควรยืดเหยียดกันก่อนวิ่งด้วยนะครับผมเพื่อปิดเลี่ยงอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็อันนี้ผมทั้งคนก็มาเดินนะครับวอร์มอัพเพื่อให้ร่างกายได้ปรับนะครับจากที่เรานั่งนอนมาทั้งวันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินกันสักพักหนึ่งแล้วก็ไปจ็อกแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมกันเลยครับผมก็หลังจากที่เราเดินวอร์มอัพกันมานะครับเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าโปรแกรมกันเลยครับ 8K นะครับเพจจ็อกนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับผมไปก็ที่บึงก็อากาศดีนะครับแดดดูเหมือนจะร้อนนะแต่ก็ร้อนจริงๆมันก็ร้อนนะครับแต่ก็นะใจมันรักในการวิ่งนะซ้อมอย่างนี้ก็ดีครับคนไม่ค่อยเยอะด้วย 8K ก็ยาวๆไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็คุยกันเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศนะครับว่าเส้นทางที่เราวิ่งมันวิวสวยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ครบแล้วนะครับผม 8K โอ้อย่างร้อนเลยครับวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่36นะ36โคตรร้อนเลยครับวันนี้แต่ก็ดีครับคนไม่ค่อยเยอะก็ห่างไกลโควิดด้วยก็วันนี้จบไปแล้วนะครับผม 8K 40นาทีนะครับ8โลเพจเท่าไหร่ก็ไปคำนวณกันเองละกันครับก็สุดท้ายนี้นะครับในวิชามัลติมีเดียนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็อยากให้ทุกคนนะครับการออกกําลังกายมันมีทั้งผลดีนะครับถ้าออกกําลังกายแบบไม่ถูกต้องมันก็อาจจะมีผลเสียตามมานะครับก็อยากให้ทุกคนออกกําลังกายกันอย่างมีสตินะครับพอประมาณไม่หักโหมนะครับผมแล้วก็ยืดเหยียดทุกครั้งนะครับก่อนและหลังวิ่งนะครับดื่มน้ำเยอะๆดูแลตัวเองดีๆครับเพราะว่าช่วงนี้มีทั้งโรคระบาดผมก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับผมก็วันนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมไปยืดเหยียดไปกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ